กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรนะคะนี่ก็คือปราสาทพระลมทมตั้งอยู่ที่บ้านศรีสุขนะคะอำเภอบ้านกรวดนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ลานด้านหน้านี้นะคะเป็นทางเข้านะคะของปราสาทซึ่งมีอยู่แต่เดิมนะคะลักษณะของดินนะคะร่วนปนทรายนะคะสีเช่นนี้ทำให้การมองโบราณสถานนะมีความสวยงามมีความเข้มขลังแล้วก็มีมิติอีกมากมายหลากหลายเดี๋ยวเราเข้าไปเยี่ยมชมตัวองค์ปราสาทกันเลยนะคะท่านผู้ชมว่ามีความสวยงามอย่างใดบ้างค่ะนี่คือด้านหน้าขององค์ปราสาทนะคะจะมีกำแพงแก้วนะคะประมาณจากทางซ้ายแล้วก็ทางขวานะคะที่ลักษณะนะให้เราเห็นเป็นรูปลักษณะที่ค่อนข้างสมบูรณ์ให้เราเห็นว่านี่คือกำแพงแก้วที่มีรูปร่างค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็หินเป็นหินคุณภาพดีนะคะทีเดียวแล้วก็กรอบบานประตูด้านหน้าขององค์ปราสาทจะมีลักษณะใหญ่มากแล้วก็ผู้คนสามารถที่จะเดินผ่านกรอบประตูแห่งนี้ได้ดังนั้นถ้ามีการขุดค้นนะคะหรือมีการขุดแต่งโบราณสถานแห่งนี้เราน่าจะอาจจะพบทับหลังปราสาทนะคะแล้วก็รูปแบบสถาปัตยกรรมอื่นๆที่สำคัญก็เป็นได้อันนี้ก็คือด้านซ้ายนะมือของอาจารย์นะคะอันนี้ก็คือกรอบประตูด้านหน้าขององค์ปราสาทนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในนะคะว่ามีลักษณะอย่างใดแบบไหนแล้วก็อาจารย์ก็จะเดินรอบปราสาทให้ทุกท่านได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมนี่คือปราสาทระลมทมซึ่งถือว่าเป็นเทวสถานนะคะในทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูอันนี้เป็นกรอบนะคะท่านผู้ชมเรายืนอยู่ในจุดที่สูงมากเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะเราจะถ้าเราเดินขึ้นมาเนี่ยนะคะเราจะเห็นสูงมากเลยอันนี้จะเป็นยอดของตัวองค์ปราสาทนะคะอาจจะเรียกว่าเจดีย์ยอดนั่นเองที่ถูกตั้งขึ้นนะคะบนยอดของปราสาทนะคะแล้วเราก็จะเข้ามาด้านในตรงนี้นะคะเราก็เดินลอดเข้าไปนะคะเมื่อเราเดินเข้ามาเสร็จแล้วนี่คือกรอบบานประตูที่เราอยู่ด้านหลังบานประตูหันหน้าไปทางทิศตะวันออกของปราสาทนะคะ